สวัสดีค่ะอยู่ในรายการสนุกเรียนนะคะพบกับซอฟและเหล่าเห็ดค่ะในวันนี้โอ้โหมีเห็ดน่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะเห็ดนางฟ้าเห็ดนางนวลโอ้โหแต่ละสายพันธุ์คือน่ารับประทานและน่ารักมากๆแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่ากว่าเห็ดเหล่านี้เนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ให้เราได้รับประทานจะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปเรียนรู้กันนะคะจากภารกิจจากน้องน้ำฟ้าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำฟ้าค่ะชื่อจริงเด็กหญิงอนันตยาพูนถมค่ะอายุ7ขวบค่ะภารกิจของหนูคือค้นหาและอะไรที่กินได้อะลาคีแต่อันนี้มันสะกดด้วยเรือเชื้อราที่อยู่ตามต้นไม้นี่ไงลาที่กินได้เห็ดก็กินได้นี่นาเห็ดก็เป็นลานะเห็ดมันเป็นลาด้วยหรอคะใช่ก็เนี่ยเขาบอกนี่แล้วมันเกิดขึ้นได้ไงอะคะมาม่าก็ไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่เรียนรู้เรื่องเห็ดกันดีไหมดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรกันคะคุณลูกกับคุณแม่หนูได้รับภารกิจค่ะได้รับภารกิจมาหาลาที่กินได้แม่บอกว่าเห็ดมันก็เป็นลาชนิดนึงค่ะหนูไม่เข้าใจโอ้ถ้าเราอยากรู้ว่าลาอะไรที่กินได้ลาอะไรกินไม่ได้เดี๋ยวเราคงต้องคุยกันยาวเลยไปดูไหมดูข้างในกันนะคะโอเคค่ะตกลงเห็ดมันเกิดจากอะไรคะเห็ดนี่เหรอคะลูกก่อนที่เราจะมารู้ว่าเห็ดเกิดจากอะไรเราต้องมาดูว่าวงจรชีวิตของเห็ดเป็นมาจากอะไรก่อนดีไหมคะก่อนหน้านี้นะเขาจะเป็นดอกเห็ดก่อนใช่ไหมคะพอก่อนที่เขาจะแบบว่าตายไปเงี้ยเขาจะต้องแพร่เผ่าพันธุ์เขาออกไปโดยการที่เขาจะปล่อยสปอร์แล้วก็ไปตกในพื้นที่ที่เหมาะสมเขาก็จะเกิดมาเป็นดอกเห็ดใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าวงจรของเห็ดนะคะลูกแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเห็ดที่ทานได้มีอะไรเราอยากจะรู้ไหมว่าเห็ดพิษเป็นยังไงอยากรู้ไหมรู้ค่ะอันนี้เลยอันดับหนึ่งเห็ดไข่ตายซากมันจะมีวงแหวนตัวนี้ค่ะลูกเห็นไหมคะเขาก็คือเห็ดพิษนะอะไรเงี้ยค่ะลูกอีกตัวนึงค่ะเห็ดเกร็ดดาวเห็นไหมค่ะมันมีอะไรเป็นจุดๆขาวๆถ้าใครไปทานปุ๊บกินเข้าไปเป็นไงตายเลยนะคะสองตัวนี้กินแล้วตายเลยแต่บางตัวเขาเรียกว่าเป็นเห็ดพิษแต่ก็ไม่ถึงกับตายนะคะเห็ดปะกะลังเป็นเห็ดพิษแต่ไม่ถึงกับตายทำให้อาเจียนท้องเสียทำให้ท้องของหนูเนี่ยมันก็จะจุกๆแน่นๆไม่สบายตัวอย่างเงี้ยนะคะลูกนะคะทีนี้อยากรู้หรือยังว่าเห็ดทานได้เป็นยังไงบ้างอยากรู้ใช่ไหมคะเห็ดหลักๆที่เพาะทานตัวนี้เลยนางฟ้าภูฐานนางฟ้าภูฐานตัวนี้นะคะก็เป็นเหมาะกับประเทศไทยเราด้วยแล้วนางจุ๊บปลูกเห็ดยังไงบ้างคะเขาไม่เรียกว่าปลูกนะลูกที่นี่เราเรียกว่าเพาะเห็ดค่ะเพาะเห็ดใช่แล้วก่อนเพาะเห็ดมันจะต้องผ่านกระบวนการเพาะเนื้อเยื่อก่อนด้วยอยากไปดูไหมอยากค่ะค่ะงั้นเลยไปกันเลยไหมคะไปเลยค่ะโอเคแต่ก่อนที่เราจะเอาเข็มมาเขี่ยเชื้อเห็ดนะเราต้องเอาไปลนไฟก่อนให้ไฟมันปลายเข็มแดงก่อนนะนี่คือการฆ่าเชื้อที่ปลายเข็มนะคะเอาเข็มมาเขี่ยลงไปในเส้นใยของเห็ดตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เขาแข็งแรงที่สุดของการแยกเนื้อเยื่อเห็ดก็คือตรงนี้ค่ะลูกแล้วเราก็เจาะไปเลยเอาแค่นิดเดียวได้แล้วแล้วไงต่อก็เอามาเลี้ยงในไหนคะนมเห็ดนั่นเองอยู่ในนี้แล้วให้ดูซิอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะ
นี่ไงถูกแล้วลูกตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นเป็นรัศมีวงกลมนะคะจนเต็มเลยนะคะเมื่อไหร่เส้นใยเริ่มเต็มแบบนี้ขึ้นมาข้างๆขวดแบบนี้นะคะลูกเราต้องไปขยายต่อเลยเปลี่ยนอาหารให้เขานั่นก็คือกินเมล็ดข้าวฟ่างก่อนเลยนี่คือเมล็ดข้าวฟ่างทีนี้เรามาดูกันเราเดี๋ยวเอาเส้นใยของเห็ดตรงนี้ไปเลี้ยงในเม็ดข้าวฟ่างนะคะใช้วิธีเดียวกันเลยก็คืออยู่ในตู้ปลอดเชื้อแบบนี้เหมือนกันเราต้องตัดออกมาขนาดแค่1เซนคูณ1เซนนิดเดียวเองใส่เยอะๆไม่ได้หรอคะใส่แค่นิดเดียวก็พอค่ะลูกเพราะว่า1เราต้องการให้เขาออกมาจากปากขวดนี้ได้ถ้าเยอะๆออกได้มั้ยปากขวดไม่ได้ใช่มั้ยทีนี้เราก็เอามาเลี้ยงต่อนะคะในเม็ดข้าวฟ่างแล้วเขาก็จะค่อยๆเดินแบบนี้เลยเห็นไหมเส้นใยสีอะไรสำลีสีอะไรมันสำลีเลยสีขาวนี่แหละถ้าตรงนี้นะคะเขาเริ่มโตเต็มที่ละเราก็ต้องไปให้เขาไปกินอาหาร5หมู่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเขามีข้าวด้วยนะเห็ดเขามีข้าวด้วยนะข้าวของเขาคืออะไรรู้ไหมลูกไม่รู้ค่ะขี้เลื่อยแต่ให้กินขี้เลื่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอาหาร5หมู่ด้วยนั่นคือรำยิบซ้ำแล่เมาดีเกลือปูนขาวทั้งหมด5หมู่ด้วยกันไม่รู้จักสักอย่างเลยไม่รู้จักเลยเราไปดูกันไหมดูค่ะดูทำกันยังไงนะคะอ่ะไปข้างล่างกันเลยค่ะขั้นตอนที่3ของเขาเราต้องมาทำอาหารนั่นคือขี้เลื่อยเห็ดก็มีอาหาร5หมู่เหมือนกันนะนี่ไงอาหาร5หมู่ของเห็ดมีอะไรบ้างลูกเห็นไหมมีรำนี่ลูกรำที่เขาเลี้ยงหมูอะลูกแล้วก็อันนี้จะมีแร่มอนนี่เหมือนอะไรเหมือนโอวันตีนเลยแร่มอนคือหินภูเขาไฟที่ระเบิดออกมานุ่มกว่าอีกแล้วก็จะมีปูนขาวสีขาวอันนี้ก็คือยิบซ้ำนะคะยิบซ้ำก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันอันนี้คือดีเกลือดีเกลือแต่ว่าอันนี้เป็นดีเกลือสำหรับทำการเกษตรนะคะลูกเราจะใช้อาหาร5หมู่เนี่ยค่ะผสมลงไปในขี้เลื่อยแต่ว่าอันนี้เราผสมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องเอาอาหารกับขี้เลื่อยที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปในถุงนี้ประมาณ8ขีดตักลงไปเลยนะลูกนะค่ะตอนตักไปก็หนูก็กระแทกไปด้วยเพราะว่าขี้เลื่อยมันจะเบามากแล้วเราก็กระแทกงี้ตึ้งตึ้งตึ้งนะคะหนูเข้าใจวิธีการทำก้อนเห็ดหรือยังลูกว่าต้องใส่อะไรยังไงใช่ค่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะค่ะตอนนี้นะคะนจุ๊บจะมีภารกิจให้หนูเพราะเดี๋ยวต้องออกไปรับลูกค้าละนะค่ะหนูต้องทำก้อนเห็ดให้ได้10ก้อนได้ไหมลูกได้ได้โอเคต้องได้นะลูกนะเดี๋ยวจะกลับมาดูว่าสำเร็จหรือเปล่าค่ะโอเคอ่ะเริ่มเลยค่ะนะคะจะต้องเอาอันนี้ค่ะดินเป็นอย่างนี้นี่ค่ะใส่ถุงแล้วก็ชั่งกิโลแล้วก็ใส่ค่ะปัญหาของหนูคือตอนนี้น้ำหนักอ่ะมันได้แล้วค่ะแต่ว่ามันปิดไม่ได้ค่ะมันปิดฝาไม่ได้ค่ะหนูลืมกระแทกค่ะลืมกระแทกมันตั้งแต่แรกค่ะเขาใส่ถุงอันใหม่ค่ะจะแบ่งให้ค่ะเอาแบ่งให้เขาเอาแบ่งใส่ถุงสักที10อันพอดีเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วเหรอคะลูกอย่างนี้รู้ไหมว่าหลังจากนี้อาหารที่เราผสมลงไปในก้อนนี้เสร็จแล้วนะต้องทำไงต่อรู้ไหมไม่รู้ค่ะต้องไปนึ่งฆ่าเชื้อนะคะในหม้อนึ่งที่มีความร้อนอุณหภูมิตั้ง100 องศาแน่
ทีนี้สมมุติว่าเราเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างพร้อมแล้วเราต้องไปหยอดเชื้อเห็ดเข้าไปเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการให้เขาตั้งท้องเราไปดูวิธีการตั้งท้องกันโอเคจ้าป่ะไปหยอดเชื้อกันนะคะกิ๊บกิ๊บแต่ก่อนที่เราจะหยอดลงไปในก้อนเห็ดตรงนี้เราต้องไปเขย่าให้มันออกจากกันก่อนเห็นไหมคะอยากจะหยอดเชื้อลงไปหรือยังคะลูกอยากค่ะทีนี้ก่อนที่จะหยอดเชื้อลงไปรอบๆตัวเราเนี่ยก็มีแต่เชื้อโรคเชื้อราเต็มไปหมดเลยนะคะเราต้องเอาแอลกอฮอล์ฉีดก่อนรวมถึงตัวเราต้องสะอาดด้วยหรือต้องมีแมสปิดปากด้วยเหมือนกันเพราะแม้กระทั่งลมหายใจของเราก็มีโอกาสไปติดเชื้อเขาได้เหมือนกันนะคะลูกหนูมีไหมคะมีจ้าโอ้โหเยี่ยมมากเลยลูกศิษย์ตัวน้อยเจ๋งมากอ่ะทีนี้หนูฉีดเลยลูกฉีดไปทั่วๆเลยลูกฉีดเลยลูกฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยอ่าแค่นี้ค่ะลูกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องหยอดเชื้อโดยการที่เปิดจุกปุ๊บนะคะแล้วก็หยอดลงไปประมาณแค่15-20เมล็ดก็พอนะลูกนะเดี๋ยวหยอดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ดึงจุกออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บหยอดถึงหรือยังถึงยังแล้วก็รีบปิดนะคะแล้วเราก็ต้องรีบปิดตรงนี้ด้วยเพราะว่าอากาศอาจจะเข้าไปในนี้ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะหนูต้องดึงอย่างนี้ขึ้นมานะลูกจับตรงนี้แล้วตรงคอขวดดึงขึ้นมานิดนึงแล้วเขย่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเราต้องการให้เมล็ดที่อยู่ตรงกระจุกอยู่ด้านบนนะลูกกระจายไปตรงคอขวดให้ออกไปนะคะมันจะได้ไม่ต้องมากระจุกอยู่ด้านหน้ามันจะแบบอยู่ตรงคอขวดนี้เห็นไหมคะมันลงมาข้างล่างแล้วเห็นไหมคะเออถูกต้องค่ะอ่ะดูลองดูนะคะอ่ะลูกไว้อย่างนี้แล้วจะไม่มีอะไรมากินมันหรอคะอ๋อไม่มีค่ะลูกเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีฝาปิดอยู่ใช่ไหมคะลูกแล้วเราก็คอยดูแลในอากาศที่ถ่ายเทไม่มีการอับๆนะคะแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือหลังจากที่ออกดอกมาแล้วต่างหากล่ะอันนั้นแหละที่จะมีพวกแมลงพวกอะไรที่จะมาแบบรบกวนเขาทำให้เกิดเชื้อเกิดขึ้นในก้อนได้นะคะลูกค่ะงั้นเราไปดูกระท่อมเห็ดกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะไป let's go ว้าวเยอะไหมคะลูกเยอะค่ะเป็นไงคะเห็นไหมเนี่ยนี่ดอกอะไรเอ่ยนางฟ้าฟ้าอูฐานอยากจะเด็ดดอกเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูดอกอันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยตรงนี้ดีไหมคะมีค่ะเดี๋ยวนะจุ๊บจะสอนนะคะลูกว่าเราจะทำการเด็ดยังไงนะคะก็คือหนูต้องจับตรงข้อขวดตรงนี้ให้มั่นก่อนนะคะลูกเห็นไหมมันจะได้ไม่ขยับขยื่นแต่ว่ามืออีกข้างนึงเราก็จับตรงช่อดอกเห็ดทั้งหมดแล้วเราก็ขยับขึ้นลองโยกซ้ายโยกขวาอย่างเงี้ยค่ะลูกแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาเห็นไหมคะออกมาหมดเลยมีรากออกมาด้วยอย่างเงี้ยถือว่าเราเก็บเห็ดได้ออกมาอย่างใช้ได้เลยสวยไหมคะลูกสวยค่ะอยากจะลองเก็บไหมคะอยากหนูลองดูสิลูกโยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายโยกขวาออกมาเก่งมากค่ะลูกง่ายไหมคะง่ายมากเลยนะคะค่อยๆดึงว้าวถูกต้องค่ะเก่งมากเลยวันหลังมาช่วยนะเก็บเห็ดบ่อยๆนะคะ
ฟ้าค่ะวันนี้ภารกิจต่อลูกภารกิจของหนูคือทำอาหารจากเห็ดที่เก็บได้หนูเลยคิดว่าจะทำเห็ดชุบแป้งทอดกับไข่เจียวเห็ดค่ะแต่ว่ายังไม่หิวมากค่ะย้าเยอะเอ้ยเรียนรู้เยอะแยะเลยค่ะมีตั้งแต่ที่หนูไปเปิดหนังสืออ่านอยู่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะไปเขี่ยเห็ดค่ะไปเขียนเชื้อเห็ดค่ะก็ไปเอาไปหยอดอะค่ะเอาไปหยอดในก้อนเห็ดอะค่ะพอหยอดในก้อนเห็ดเสร็จหนูก็ได้ไปเก็บเห็ดด้วยค่ะหลังจากนั้นหนูก็กินค่ะโอ้โหหอมจังเลยนี่ฝีมือใครเนี่ยฝีมือเด็กค่ะจริงเหรออันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรคะไข่เจียวเห็ดค่ะไข่เจียวเห็ดแล้วนี่อะไรคะลูกอันนี้เห็ดชุบแป้งทอดค่ะภารกิจของหนูเป็นไงบ้างวันนี้ภารกิจของหนูสำเร็จสิ้นแล้วค่ะสำเร็จแล้วเหรอคะอย่างนั้นนะคะเราก็ลุยเลยไหมคะไม่รู้อะไรเราก็ถามค่ะถ้าเราไม่รู้จะถามใครก็เสิร์ชค้นคว้าเอาค่ะอาหารที่เกิดจากเห็ดนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะแถมอร่อยด้วยค่ะโอ้โหเห็นน้องน้ำฟ้านะคะนำเห็ดมาทำอาหารน่ารับประทานมากแล้วก็อยากจะมาแนะนำเพิ่มด้วยนะคะว่าเห็ดเนี่ยสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายมากเลยค่ะครูสีใช่ค่ะนี่เลยอย่างที่เห็นนะคะซอฟแอบยกมาให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นลาบเห็ดนะคะยำเห็ดต้มยำเห็ดน่าทานมากทุกเมนูต้องเริ่มหิวข้าวแล้วนะคะนอกจากเห็ดเหล่านี้แล้วค่ะครูสีจากภารกิจของน้องน้ำฟ้าในวันนี้เนี่ยครูสีมีประเด็นตรงไหนอยากเสริมเพิ่มเติมไหมคะหรือมองเห็นอะไรจากภารกิจในครั้งนี้บ้างคะจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับเห็ดค่ะเห็ดก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงใช่ไหมคะหลายๆคนอะรู้อยู่แล้วแน่ๆว่าเห็ดไม่ใช่พืชเห็ดไม่ใช่สัตว์เห็ดเขาจะถูกจัดอยู่ในอีกกลุ่มนึงของสิ่งมีชีวิตค่ะเขาจะเรียกว่าอยู่ในอาณาจักรฟังจายฟังจายใช่ค่ะซึ่งกลุ่มนี้คือเชื้อราไหมคะใช่ค่ะคือราที่มีเขาเรียกว่ามีกลุ่มก้อนที่มีขนาดใหญ่มากกว่าอ๋อค่ะแล้วทำไมเห็ดถึงสามารถเติบโตในการใช้ขี้เลื่อยได้ล่ะคะครูสิซอฟอเมซิ่งมากว่าเฮ้ยเลี้ยงเห็ดด้วยขี้เลื่อยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนน่ะจะรู้จักเห็ดในฐานะของผู้ย่อยสลายอ๋อเหรอคะถ้าเราย้อนกลับไปถึงเรื่องระบบนิเวศเนี่ยค่ะก็จะมีผู้ผลิตค่ะผู้ผลิตในระบบนิเวศก็คือพืชใช่ไหมคะสามารถสร้างอาหารเองได้ผู้บริโภคก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆที่มากินพืชแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเรียกว่าผู้ย่อยสลายที่จะทำหน้าที่ย่อยสลายซากต่างๆเพื่อดูดซึมสารอาหารมาใช้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกกลับคืนถูกธรรมชาติแล้วก็จะหมุนเวียนกันค่ะซึ่งเห็ดเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศถ้าจากคำถามของน้องซ้อมเมื่อกี้เนาะทำไมเห็ดเติบโตบนขี้เลื่อยได้ล่ะค่ะ
ก็เพราะว่าเห็ดเนี่ยค่ะเขาจะปลดปล่อยเอนไซม์ออกมาแล้วก็สามารถย่อยขี้เลื่อยซึ่งขี้เลื่อยเนี่ยมาจากเศษไม้ก็คือมาจากต้นไม้นั่นเองค่ะขี้เลื่อยเหล่านี้มันก็คือเซลลูโลสเป็นสิ่งที่คนอย่างเราเนี่ยไม่สามารถย่อยได้แล้วก็จะขับถ่ายออกมาเป็นเส้นใยแต่เห็ดเนี่ยสามารถปล่อยเอนไซม์มาย่อยเซลลูโลสแล้วสามารถนำสารอาหารที่ได้จากการย่อยเนี่ยทำให้เขาเจริญเติบโตได้ค่ะแล้วเห็ดที่บอกว่านำคุณสมบัติสารอาหารแปรรูปกลับมาจนคืนสู่ธรรมชาติหมายถึงการคืนสู่ธรรมชาติคือการออกมาเป็นดอกเห็ดแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะแถมว่าไม่ต้องรดน้ำด้วยเพราะอะไรเหรอคะถึงแม้ว่าเห็ดเนี่ยเราจะไม่ต้องรดน้ำนะคะแต่จริงๆเขาก็ต้องการน้ำเหรอคะต้องการในรูปแบบของความชื้นนะคะเขาอาจจะไม่ต้องมารดน้ำแบบที่เรารดน้ำต้นไม้แต่สภาพที่ปลูกเห็ดนะคะถ้าสังเกตดูเขาจะต้องแนะนำว่าให้มีความชื้นที่เหมาะสมเห็ดถึงเจริญเติบโตได้ค่ะแสดงว่าด้านในที่เราเห็นตรงนี้ค่ะที่เป็นอาหารเนี่ยเราเห็นอยู่ก็คือมีความชื้นอยู่ด้านในแล้วเห็ดก็เลยโตออกมาด้านนอกให้เราเก็บผลผลิตได้ค่ะครูสิเคยเพาะเห็ดไหมคะครูสิยังไม่เคยเพาะเห็ดค่ะถ้าครูสิไม่เคยเพาะเห็ดแล้วครูสิเคยอยากลองเพาะไหมคะอยากลองเพาะเห็ดมากเลยค่ะเพราะครูสิชอบทานเห็ดฟางมากอุ้ยซอฟก็ชอบทานเห็ดเหมือนกันเนี่ยวันนี้นะซอฟจดๆจ้องๆอยู่นานแล้วว่าอยากจะลองเด็ดเก็บเห็ดเองสักครั้งนะคะครูสิลองได้กันไหมคะงั้นลองเลยแล้วกันนะคะครูสิเลือกเลยค่ะอยากลองเด็ดช่อไหนคะชอบซอฟอยากจะเรียกว่าแบบเขาน่ารักตื่นเต้นเห็ดน่ารักอ่ะสักอันนี้แล้วกันใบเขาใหญ่มากเอาละนะคือเด็ดกันได้เลยเหรอเราเห็นน้องฟ้าทำเขาจะแบบปิดๆอุ้ยออกมาง่ายกว่าที่คิดทุกคนใช่เนาะเราจะรู้สึกว่าแบบปึ๊กออกมาเลยออกมาเลยแล้วซอฟชอบผิวนะด้านหลังก็สวยมากเป็นคนหลงใหลในหน้าตาเห็ดมีความสวยงามนะคะครูสิเหมือนกระโปรงเหมือนกระโปรงเห็ดเหล่านี้ที่เราทานกันค่ะครูสิเขามีสารอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมคะเห็ดมีสารอาหารนะคะจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยให้โปรตีนสูงอยู่เหมือนกันให้วิตามินด้วยค่ะถ้าเราสังเกตดูเห็ดเนี่ยจะเป็นอาหารทางเลือกของผู้ที่รับประทานมังสวิรัติหรือว่าช่วงทานเจแต่การให้โปรตีนของเห็ดนั้นนะคะก็ไม่สามารถทดแทนโปรตีนจากสัตว์ได้นะคะถ้าเด็กๆสนใจเราอาจจะต้องลองใช้สัดส่วนในการรับประทานอาหารเพื่อให้ได้โปรตีนที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะอย่าเลือกแต่ว่าทานเห็ดเพียงอย่างเดียวฉันก็ได้โปรตีนแล้วแต่เราจะต้องทานโปรตีนจากที่ที่มาหลากหลายด้วยค่ะ อย่างเช่นเนื้อสัตว์เพิ่มด้วยค่ะนอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยเห็ดเขามีสารอาหารอื่นๆอีกไหมคะครูสิจุดเด่นของเห็ดเลยนะคะนอกจากโปรตีนแล้วเขาก็จะมีวิตามินค่ะโดยเฉพาะวิตามิน B นะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเขาให้ไฟเบอร์ค่ะก็จะช่วยให้เราได้ทั้งสารอาหารแล้วก็มีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายแล้วต้องใช้เวลาปลูกกันนานไหมคะกว่าจะออกมาเป็นเห็ดสวยๆแบบนี้ให้เราเก็บเกี่ยวได้รับประทานระยะที่ออกเป็นดอกเนี่ยค่ะจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ยังมีเชื้ออยู่ด้านในเนาะที่เขาเรียกว่าเชื้อเห็ดนะคะสามารถออกดอกต่อได้อีกค่ะแสดงว่าอันนี้เนี่ยที่ซอฟเด็ดเห็ดออกมาแล้วเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งทิ้งเราเก็บไปวางเขาคงความชื้นเอาไว้ให้ดีเขาก็ยังสามารถงอกออกมาเป็นเห็ดต่ออันใหม่ได้อีกใช่ค่ะอุ๊ยน่ารักดีจังเลยค่ะทุกคนอยากกลับไปปลูกเห็ดบ้างเลยอ่ะสมมติวันนี้เนี่ยเด็กๆที่ดูอยู่ทั้งบ้านสนใจอยากจะลองเพาะเห็ดเหมือนกันบ้างครูสิพอจะมีคำแนะนำให้กับเด็กๆแล้วก็ให้สอบไหมคะเบื้องต้นเลยค่ะก็เราเลือกจากเห็ดที่เรารู้สึกอยากทำความรู้จักก่อนอย่างซอฟเมื่อกี้ซอฟบอกว่าซอฟชอบเห็ดฟางใช่ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เราชอบอย่างเช่นเห็ดฟางเนี่ยก็จะมีวิธีการแนะนำเราสามารถสืบค้นได้จากข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างหลากหลายเนาะแล้วเราก็มาเลือกดูว่าวิธีปลูกแบบไหนแบบลงเรือหรือจะปลูกในตะกร้าหรืออย่างไรให้เหมาะสมกับบ้านเราที่อยู่ของเราเนาะที่มีสถานที่แบบไหนถึงจะเหมาะสมค่ะโอ้ฟังดูเริ่มต้นได้ไม่ยากการดูแลก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะทุกคนคะวันนี้เนี่ยใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่ลองดูว่าเอ๊ะแล้วลองมาปลูกเห็ดเพาะเห็ดกันดูที่บ้านไหมที่สำคัญนอกจากจะได้เรียนรู้แล้วนะคะเวลาที่เห็ดเขาออกผลผลิตออกมาเนี่ยแล้วก็เก็บมาทำอาหารเมนูอร่อยๆนะคะเหมือนน้องน้ำฟ้าหรือว่าจะทำตามเมนูที่ซอฟได้ยกตัวอย่างมาด้านหน้าก็ได้นะคะขอเสริมเรื่องการเรียนรู้อีกนิดนึงนะคะซอฟถ้าเราสังเกตดูการที่เราได้ไปลองดูจากผู้รู้เลยเนาะที่มีประสบการณ์ตรงนั้นเราได้ลงมือทำสิ่งสำคัญคือเราได้ประสบการณ์ที่ตัวเราโดยตรงเลยค่ะการที่เขาได้ทำสิ่งเล็กๆเนี่ยค่ะสำเร็จด้วยมือเขาเนี่ยจะเป็นจุดประกายเลยค่ะที่ทำให้เขาอยากจะเรียนรู้ต่อว่าทำอย่างไรจะดีมากขึ้นแล้วจะทำอย่างไรถึงได้ความแตกต่างมากขึ้นหรือเปล่ามันอาจจะได้ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดด้วยก็ได้ค่ะโอ้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณครูสิมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวซ้อมกับครูสิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ